สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขฮัลโหลฮัลโหลวันดูถีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาหลายวันหันษามหาสนุกประจำในวันพุธที่25กันยายน2567นะครับแรม8ค่ำเดือน10ปีมะโรงวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นดีถีมหาสูตรให้เลิกไม่ได้นะครับในดวงชะตาแต่ก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติทำได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระซะด้วยคุณเห็นไหมพระนั่งอยู่สวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในทุกสถานสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับนะคือเวรกรรมของแต่ละคนมีทุกคนนะจะกรรมมากกรรมน้อยนะจะกรรม3กรรม10ห้ากรรม20มันก็แล้วแต่ของใครของมันนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามทำความดีเข้าไว้จงทำดีนะหลวงพ่อปานบอกไว้นะจงทำดีครับไม่เสียหายเกิดมาชาตินึงเนี่ยคุณก็ต้องทำแต่ในสิ่งที่ดีนะครับนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาวันสร้างแต่ศัตรูคุณชีวิตจะอยู่ยังไม่เป็นสุขต้องให้สิ่งที่ดีนะทุกครั้งเนี่ยคือหลายคนถามอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ถึงฟังอาจารย์คลิปอารมณ์ดีตลอดเลยอารมณ์ดีสนุกสนานล่าเริงเอ้าก็คนที่เขามาดูดวงอ่ะเขามีความทุกข์นะเราก็ต้องมาเราเปรียบเสมือนน้ำเย็นครับมาเขาทุกข์เดือดร้อนๆมางี้แล้วคุณไม่เห็นเหรอคลิปรายวันน่ะช่วงไตเติ้ลน่ะที่เสียงดนตรีตึ้งๆอันนั้นอาจารย์เลือกเสียงที่สมูทที่สุดนะให้ในแต่ละวันเนี่ยคุณอารมณ์จะได้เย็นลงตึ้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 งไม่ใช่เดือดบูมนะแหมอันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรม8ค่ำความฝันในแรม8ค่ำความฝันจะเป็นจริงนะครับใน3วันข้างหน้านะก็เป็นจริงใช่ไหมก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะใครที่ยังไม่ได้ฝันก็รีบฝันส่วนตัวเลขนำโชคหมอฤทธิ์ผ่าดาวเศรษฐีนำโชคลาภใหญ่ในชนสารล้านๆนะครับประจำในวันที่1ตุลาคมอาจารย์ก็ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขอให้คุณไปดูได้เลยตัวเลขนะครับแต่ที่รู้ว่าเอ๊มันจะมีเลขเบิ้ลมาด้วยนะแต่เบิ้ลมันจะเบิ้ลบนล่างนะแล้วแต่ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะใบ2ใบขนนะแข้งไม่ร่วงนะครับอันนี้พูดถึงในเรื่องของนั่นไปแล้วต่อมาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพุธมีโศกมากสาวหัวใหม่วันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลาะวิวาทตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทานน้ำมันในวันพุธมีสิริสวัสดีในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสระผมตัดผมอะไรเนี่ยนะสระผมเนี่ยคุณจำไว้เลยถ้าสระผมเนี่ยทุกวันพุธหยุดสระแค่วันเดียวนะวันอื่นก็สระไปแหมแค่วันเดียวเองใช่ไหมคุณอาจจะสระวันอังคารก็ได้เอาสระวันอังคารเสร็จเว้นวันพุธแล้วไปสระวันพฤหัสเทวดาก็รักษาเป็นมงคลครับอันนี้ต่อมาทางขวามือนะครับดวงป่วยหยีสีเขียวในฐานวันนะ
แต่ก่อนอาจารย์ลงทั้งปีเดือนวันยามมันรู้สึกว่ามันเยอะว้ายเราจะใส่โอ้โหมันเอ้ยอันนี้ใส่ยังวะมันเยอะเอาแค่ฐานวันก็พอง่ายๆถ้าคุณจะดูดวงชะตาโดยละเอียดให้คุณติดต่อมาอาจารย์ก็จะดูให้หลายระบบจะมีทั้งหมด5ศาสตร์มากกว่า5ศาสตร์มีโอ้โห9ศาสตร์อะจะคุยเป็นชั่วโมงอะอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่นะครับวันนี้เป็นวันธาตุน้ำ เป็นวันธาตุน้ำเป็นน้ำหยินนะครับนะข้างล่างวันนี้เป็นวันมังกรเป็นตัวซิงเป็นวันหยินซิงนะครับคนธาตุน้ำฟ้าสั่งให้คนธาตุน้ำวันนี้มีกำลังนะครับจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับในดวงชะตาก็ขอให้คุณโชคดีนะส่วนตัวเลข CMC ก็ดูตามนี้55หัวรอบไปเลยยังมีความสุขต่อมามาพูดถึงในเรื่องของนะครับเดี๋ยวเขียนโคฟี่อีกทีหนึ่งไม่ได้โอ้ยโอ้ยแม่เดี๋ยวต้องไปนิดหน่อยมันยังร้อนๆอยู่นะกินร้อนมาหลายวันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นดีเลยหรอกสงสัยต้องกลับไปกินเย็นนะมันจะได้ดีขึ้นนะเขาคิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อน ต่อมา มาเสี่ยงเซียมซีประจำวันนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเหนือจานสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จสาธุใครได้เสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคลาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองในวันนี้นะครับสมหวังในทุกประการแสเฮงลงเกียงขังเกียงขังปัง ร่ำรวยประสบความสำเร็จได้ CMC ใบที่55นะครับนะแล้วในดวงชะตาวันนี้ก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท่านจะต้องมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงนะครับแล้วก็จะต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนจึงจะดีต่อมาสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ถ้าหากไม่มากจนเกินไปก็มีโอกาสสมหวังนะครับพูดถึงความรักของท่านเนี่ยนะคนรักคู่ครองก็ จะมีความสุขดีพูดถึงธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับแต่ก็จะมีช่วงเวลาที่คุณจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีต่อมาพูดถึงการสมัครงานนะครับจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนต่อมาคะแนนสอบคุณอยู่ในระดับปานกลางนะครับในดวงชะตาแล้วก็พูดถึงดวงสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาหรือในเรื่องของการผ่าตัดนะครับแต่แล้วก็โรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์โรคทางเส้นประสาทแล้วก็โรคเบาหวานนี่เบาหวานน่าจะเป็นนะนี่ก็แผลมันหายากเลยไม่ใช่เป็นมุกนะตอนนี้เราต้องพยายามดูแลสุขภาพตัวเองนะอย่างแรกเลยเนี่ยที่ต้องทำคือลดพุงเนี่ยตบพุงมันมีแต่ลมใครวะนะทุกวันนี้พยายามเขาเรียกว่าอะไรนะซิทอัพวันละ 1-2 ครั้งถ้าจะทำทุกวันอยู่มันทำได้แค่นี้แหละนะอันนี้ต่อมา จะมาถึงดูดวงตามวันเกิดนะครับวันเกิดวันนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีเขียวสีส้มสีดำสีฟ้าเป็นต้นนะสีที่ดีที่สุดเลยในวันนี้ก็คือสีแดงไอ้แม่สีดำสีทองสมิสีโกโก้นะทิศที่ดีก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันออกเฉียงใต้ประจำในวันนี้นะครับตัวเลขนำโชคก็จะมีเลข6 8 5
68นะขอให้โชคดีประสบความสำเร็จนะงวดนี้อาจารย์ก็จะซื้อเลขเบิ้ลเรามีเลขเบิ้ลในใจแล้วแล้วเสร็จแล้วก็จะเลือกอีก2ตัวอย่างน้อยมันต้องมี5มันต้องมี8 มันต้องมี7ไม่รู้ต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันนะถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจรจาพูดคุยติดต่อสื่อสารกับสังคมคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะ ต่อมาคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยนะครับโรคภัยไข้เจ็บเก่าๆต้องระวังนะมันอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปัญหาโรค กระดูกปวดตามข้อลำไส้ภูมิแพ้นะครับก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะที่จริงดวงชะตาเมืองเราเนี่ยมีกุ้ยนังอยู่ในดวงนะกุ้ยนังในดวงชะตาของเมืองเนี่ยถ้าเป็นดวงจีนนะเพราะดวงเมืองเป็นเกิดปีเสือไงเดือนมังกรวันม้าเวลากระต่ายเพราะฉะนั้นตามดวงชะตาถ้าดวงจีนเนี่ยก็ถือว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองอาหารการกินนะความเป็นอยู่ ก็คือครัวโลกอ่ะคือก็ประเทศไทยอ่ะมาเพื่อกินน่ะยังมีความสุขนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ย1ต้องมีไก่อ้าวมีแล้ว KFC ไม่ใช่ประเทศไทยเราต้องมีไก่ไก่คืออะไรไก่คือ SPM ครับSPM ไก่สดสดดาวรุ่งมาแล้วนะแล้วก็ทำธุรกิจดีเลิศประสบความสำเร็จนะเป็นที่เชื่อมั่นนะครับอนาคตรุ่งเรืองประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องมีไก่แล้วใช่ไหมเป็นกุ้ยนังประเทศไทยเราต้องมีหมูครับตือป้อยไก่ครับหรือพระสังสังจังมันจะได้ครบไงครบสูตรถ้ามีเนี่ยประเทศไทยเราเป็นครัวเป็นอาหารโลกเป็นครัวโลกอยู่แล้วเรามีทั้งหมูทั้งไก่สบายเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจการค้าการขายนะก็จะเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จประเทศไทยเราจะเนื้อหอมมากธุรกิจดีนะแต่เพศภัยที่ประเทศไทยเราแหมเราไม่อยากจะพูดความลับสวรรค์เดี๋ยวมันยังเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวมีคนก๊อปปี้ประเทศไทยเร็วเนี่ยต้องระวังการถูกลุกลานจากประเทศเพื่อนบ้านนะมันมีประเทศเพื่อนบ้านเรามีใครเวียดนามเราก็ต้องไม่ประมาทเพราะมันมีคนหวังที่จะฮุบประเทศไทยเรานะนู่นนี่นั่นเข้ามาทำต่างๆนี้ใช่ไหมเวียดนามถ้ามันเวียดนามถ้าสมมติเราสู้รบกับเวียดนามเนี่ย1ชั่วโมงมันเข้าถึงไทยแล้วนะเวียดนามอย่าประมาทในพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะก็จะมีอะไรนะพม่ามีอะไรลาวมีอะไรคือชายแดนน่ะใกล้ๆประเทศเราอ่ะต้องระวังนิดนึงนะแต่เขมรดีครับเขมรดียังนั่นอยู่ไม่มีปัญหาหรอกก็แล้วแต่เลยนี่เราพูดเป็นแค่ส่วนนิดนึงที่เราจะดูจากดวงชะตานะคุณอย่าไปพูดให้ใครฟังนะกระซิบนะเราเจียโกปีก่อนต่อมาพูดถึงคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยสังคมคนรอบข้างใช้ความศรัทธาเชื่อถือในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาจะมีตำแหน่งชื่อเสียงที่ดียศศักดิ์ ต่อมาคนเกิดพุธกลางคืนนะครับในเรื่องเจ้าชะตาจะมีโชคลาภหรือได้รับผลประโยชน์จากอบายมุขต่างๆความเชื่อความศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับนู่นนี่นั่นเนี่ยดีๆนะมีโชคต่อมาคนวันศุกร์ก็มีเงินครับไม่ต้องคิดมากครับมีความมั่นคงน้ำหนักก็จะขึ้นต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์ ให้ระวังปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ข้ามาเนี่ยนะครับในบางครั้งจนแทบทั้งตัวไม่ตันปัญหามาอย่างรวดเร็วไหมอาทิตย์เป็นธาตุไฟเสาร์ก็เป็นไฟแต่ความรวดเร็วมันต่างกันอาทิตย์เร็วกว่าเสาร์ช้าแต่อยู่นานมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเสาร์เนี่ยถ้ามาช้าแต่ถ้าเสาร์มันดีนะของคุณเสาร์มาช้าเวลามันมาอยู่นานก็จะดีนานถ้าดวงคุณดีถ้าเสาร์คุณดีนะแต่ถ้าเสาร์คุณมาไม่ดีโอ้โหทุกข์ระคมทุกข์ระทมขมขื่นยาวนานนะก็ต้องคือคุณจะต้องดูดวงชะตาเพื่อวางแผนชีวิตและลูกศิษย์อาจารย์หลายคนเนี่ยนะเขาก็รู้บางอ้อทุกคนเลยโอ้โหอาจารย์ดูแม่นมากนะหลายคนนะครับแล้วก็ดูเป็นจังหวะบางคนเขามาเช็คดวงทุกเดือนเลยนะบางคนทำธุรกิจบางคนมาเช็คทุกเดือนบางคนเหมาจ่ายหลายปีก็มีปีหน้าก็ขึ้นแล้ว ตามสภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็มีโอกาสครับโอกาสที่ดีประสบความสำเร็จร่ำรวยร่ำรวยนะต่อมาคนเกิดวันจันทร์คุณได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับ นะต่อมาคนเกิดในวันอังคารเนี่ยนะครับผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยนะให้คุณระวังคำพูดนะครับพูดไม่ดีก็มีปัญหาความมุ่งมั่นตั้งใจเกินไปก็ไม่ดีไปละเมิดสิทธิของคนอื่นระวังอุบัติเหตุเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับ เนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวกับการกินกาแฟเย็นหรือกาแฟร้อนมันเกี่ยวกับสภาพอากาศแน่เลยว่าเรากินร้อนเรากินร้อนเข้าไปมันสภาพอุณหภูมิต่างๆใช่ไหมเราก็ยังรู้สึกว่าข้างในมันยังเย็นๆเลยแสดงว่าต้องกลับไปกินเย็นแล้วนอนมาตามดวงชะตามาพูดถึงปรากฏการณ์พาดาวถูกเด็ดๆได้เวลาสนุกแล้วสินะครับวันนี้เสายังเสียอยู่นะครับเสาเสียถึงเมื่อไหร่อ่ะเมื่อวานก็คุณบิ๊กคือถ้าคุณติดตามคลิปนะดวงรายปีเนี่ยดวงปีใหม่หรือช่วงไหนเนี่ยที่เป็นพิเศษเนี่ยคุณจะได้รู้ล่วงหน้าก่อนนะเพราะอาจารย์ทำล่วงหน้ามาเป็น 2-3 ปีนะเสาเสียถึงจะมีคนก๊อปปี้เสาไปแล้วก็ก๊อปปี้ไปมันก็คือความแม่นยำแล้วแต่นะแต่ให้รู้ว่าการคำนวณนั้นมาจากใครก็ถือว่าเป็นการทำบุญไปไม่ซีเรียสนะเสาเสียถึง12ธันวาเดี๋ยวเว้ย 10% แล้วเดี๋ยวคุยไปนะเอ้าเนี่ยอาจารย์แม่นที่สุดใน3โลกจะบอกให้นะแม่นที่สุดใน3โลกไม่ใช่ว่าหมอดูทั่วไปนี่ก็มานั่งมาเปิดโปรแกรมแล้วก็มาจิ้มอ๋อรู้เอานิ้วจิ้มอ๋อรู้แล้วพักอันนั้นมันกระจอกเกินไปครับมันต้องเอามาคำนวณอีกทีนึงในเนี้ยมันเขาเรียกว่าคร่าวๆเขาประมาณการให้แต่คุณก็ต้องไปคำนวณอีกทีนึงนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยพักต่อมาพูดถึงในดวงชะตานะครับปรากฏการณ์ตามปฏิทินฤกษ์ยามของจีนนะวันนี้พุธนะวันมังกรไม่ถูกกับหมาเพราะฉะนั้นคนปีจอนะครับหรือปีหมาเนี่ยแหมไม่ต้องอะไรมันใครๆก็รู้เรื่องปีสุนัขโอ้พูดหมาไม่ได้คำหยาบสุนัขโอ้ยมันเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ต่อรองนะครับคนปีหมาไม่มีสิทธิ์ต่อรองนะเพราะฉะนั้นต้องนิ่งๆเขาไว้ดีที่สุดอย่างน้อยๆไปร้องเพลงไก่จ๋าไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครมังกรชอบฟังเพลงไก่จ๋านะวันนี้ไม่เหมาะกับการขึ้นเขาลงเรือนะครับห้ามลงเรือถึงตายครับเราพูด
งแรงเกินไปไหมอย่างที่นั้นแหละหญิงมีครรภ์ห้ามกระทบโกดังกงสัตว์นะเหมาะกับกิจกรรมขอพรไหว้เจ้าเซ็นสัญญาออกรถค้าขายแล้วก็ตั้งเตียง ตั้งเตียงนะทิศมงคลใต้ทิศโชคลาภใต้ผมชอบมากเลยถ้าวันไหนนี่นะถ้ามันทิศเดียวกันทั้งโอ้โหลดสมันแตนเวลาที่ดีก็คือ7โมงถึง9โมง15นาฬิกาถึง1ทุ่ม23นาฬิกาถึงตีหนึ่งนะครับสีเสริมประจำวันฟ้าน้ำเงินดำสีโชคลาภคือเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลนะครับในดวงชะตาเดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงตามราศีจักรเริ่มปุ่นอันนี้ชาวราศีเมษครับคนเมษเสาคุณก็มีคนถามว่าจะมีเหตุเพศภัยไหมภัยอาเพศนู่นนี่นั่นนะมันไม่ใช่มโนหรือไม่ได้อะไรนะคุณจะต้องดูหลักความเป็นจริงสถิติที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดวงมันจะถึงภัยร้ายชีวิตคนเรามันจะอับจนหนทางเนี่ยนะดาวพฤหัสก็ต้องเสียดาวหลายดวงไปชุมนุมอยู่อลิมรณาวินาเนี่ยร้อยทั้งร้อยคุณดุ้งนิ่งนิ่งต้องระวังให้มากนะแต่ยางมันก็แค่ป่าปลายไอ้น้ำท่วมมันก็ท่วมบางคนบอกท้ายโอ้ยนู่นนี่นั่นมันก็ปัญญาอ่อนนะตายอะไรก็ไม่รู้นี่นะพูดเล่าไว้ไอ้ที่มันอะไรเป็นกระแสสื่อตามโซเชียลมันก็มันไม่แม่นหรอกร้อยทั้งร้อยมันก็ได้แค่พูดนะใครๆก็พูดได้ทั้งนั้นแต่ของจริงมันยังไม่มามันต้องรอปีหน้ามันเข้าเกณฑ์ไง7ปีไม่เกิดอดีตแล้วไม่อยากให้เกิดหรอกนะให้แค่ระวังไว้เท่านั้นน่ะแต่ว่าก็ต้องไม่ไปประมาทนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยดวงคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องงานอยู่แล้วนะครับอาทิตย์คุณเสียพุธเสียคุณต้องระวังคำพูดเอกสารสัญญาความใจอ่อนคุณมันก็อ่อนนะบริวารคุณจะมีปัญหานะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอ๋อดีครับการเงินดีครับความรักดีไม่มีปัญหาแต่มีเรื่องร้อนอกร้อนใจนะต่อมา ชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภดวงชะตาคุณพฤหัสยังอยู่นะดีนะพฤหัสอยู่คุณดีพอพฤหัสไปปั๊บมฤตยูอยู่ถามว่าดีไหมมนุษย์ตะยูยังไม่ออกลายแรกๆไม่เสียครับหลังๆเนี่ยทุกทรมานแสนสาหัสนะของราศีพฤษภนะต้องระมัดระวังแรกๆดีมัน7ปีใช่ไหมก็ผ่านไปสัก3ปีพอ3 4ฮะ3 4ปีอ่ะต้องเตรียมตัวแล้ว มันจะเริ่มออกฤทธิ์ต่อมาในดวงชะตาในเรื่องของดาวการเงินของคุณเนี่ยก็อยู่ปุตตะการเงินก็ดาวไม่เสียครับนะถือว่าจะมีเงินนะครับมีการใช้จ่ายเรื่องของบุตรและบริวารชีวิตไม่ลำบากครับมีกินมีใช้ต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนดวงชะตาคุณเนี่ยดาวเพื่อรหัสก็อยู่วินาศครับคือก็ต้องรู้จักประมาณตนทำอะไรก็ทำไปเท่าที่ทำได้นะครับไม่ต้องรีบร้อนนะไม่ควรมีผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็ไม่ควรที่จะเปิดเผยนะครับถึงจะดีในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพระจันทร์ก็วันนี้ดูตามรูปก่อนอ๋ออยู่นี้เงินเข้าประสบความสำเร็จดีๆได้เงินเอ๊ะมีคนให้เงินนะสมหวังต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎคนราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยอังคารเสียอยู่ดาวประจำตัวอยู่วินาศตนุวินาศไม่ใช่เสียหายนะ
ไอ้ท่านลุยเสียหายกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายไม่ชอบมีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรกับใครคือไม่ทำใครก่อนอันนี้มันดีที่สุดแต่ถ้าคุณไปครับถ้าไปทำใครก่อนอันเนี้ยมันจะวินาศนะคุณต้องระวังเรื่องอันนี้สุขภาพเลยดวงชะตาต้องระวังสุขภาพนะความรักด้วยส่วนการเงินก็เหนื่อยครับต้องขยันต่อมาชาวราศี สิงห์คนสิงห์เนี่ยดวงชะตาคุณก็ถือว่าเป็นปฐุมเกณฑ์ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จดาวการงานเนี่ยก็อยู่สหัสชะเป็นเกษตรวันนี้การงานก็มั่นคงนะการเงินได้เงินครับสัญญาข้อตกลงเจรจาดีแต่ต้องดูให้ดีพระพุทธเล็งราหูพุทธเล็งราหูเนี่ยทุกราศีคุณก็ต้องไม่ประมาทนะมันติดขัดมีปัญหาพูดคนอื่นเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยนะต่อมาชาวราศีกันคนกันดวงชะตาเนี่ยก็ดีนะครับแต่คุณต้องไม่ประมาทดาวพุธคุณวันนี้ไม่เสียนะครับดาวการเงินก็ได้เงินครับนะก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จต่อมาชาวราศีตุลคนตุลดาวการงานนะครับประสบความสำเร็จได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่ดีนะแล้วก็ในดวงชะตาพูดคาดการอะไรแล้วมักจะแม่นยำตรงประสบความสำเร็จแล้วก็ในเรื่องโชคลาภจะมีเข้ามาอย่างไม่คาดฝันการเงินวันนี้มีรายจ่ายแล้วก็ระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีนิดนึงต่อมาชาวราศีพิจิกคนราศีพิจิกเนี่ยจังหวะชะตาชีวิตของคุณเนี่ยดาวการงานนะครับดาวอาทิตย์ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะเหนื่อยนะครับส่วนโชคลาภมีเต็มที่ครับอาจจะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระดาวการเงินคุณรออยู่แล้วนะไม่มีปัญหานะครับต่อมาชาวราศีธนูคนราศีธนูจะร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จมีเงินนะครับเป็นอย่างดีให้สวดมนต์พระเข้าไว้นะจะรวยนะคนราศีธนูเนี่ยนะหลักแสนหลักล้านร้อยล้านได้เงินนะขอให้ทำให้ดีนะครับต่อมาชาวราศีมังกร คนมังกรดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยมั่นคงนะครับสบความสำเร็จส่วนความรักคู่เป็นอริยนะครับระวังการทะเลาะเบาะแว้งด้านการเงินดาวพระราหูอยู่สหัสชะมีรายจ่ายอยู่แต่คุณก็จะมีโชคการเสี่ยงโชคไปไหนไปโชคที่ไหนจะมีโชคเอ้าง่ายๆพูดไปก็หาว่ามัวเมาบางคนว่าจะไปอะไรนะคาสิโนอะไรเงี้ยนะไม่รู้ต่อมาชาวราศีนะครับกุมเนี่ยนะคนกุมก็สุขภาพก็โอเคดูแลหน่อยนะครับด้านการเงินมีเงินเข้าบ้านทำธุรกรรมก็ผ่านประสบความสำเร็จนะจะมีปัญหากับบุตรบริวารต้องระวังต่อมาชาวราศีมีน คนมีนเนี่ยจะมีโชคความสำเร็จการเงินวันนี้มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับสัญญาข้อตกลงเจรจาก็ถือว่าดีมั่นคงนะโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12ราศีท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดนะครับหลายท่านที่มาดูดวงอาจารย์เนี่ยนะลูกค้าประจำครับโอ้โหเยอะแยะมาเป็นชุดเป็นชุดนะอัปเดตครับใครที่ยังไม่เคยดูคุณมาดูนะหลายคนบอกโอ้โหแม่นมากไม่ต้องชมครับก็ทายตามเนี่ยแหละวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะถ้าคุณให้มาตรงดวงดาวอาจารย์ไม่รู้จักคุณหรอกแต่ดวงดาวมันบอกว่าคุณจะดีจะชั่วจะอย่างไรจะนิสัยใจคออย่างไรรู้หมดครับ นะโอเคนะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ